นี่ไม่คันหวงอี้นักแสดงสาวจากแดนมังกรออกมายืนยันว่าชีวิตแต่งงานของเธอไม่เพียงแค่เจอกับมรสุมเท่านั้นแต่มันอาจกำลังจะจบลงในเร็ววันนี้แบบที่ไม่สวยและเธอเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนเมื่อวันที่ลั่นสาบานรักกับคุณสามีนักธุรกิจหวงอี้ชิงและเป็นการยืนยันด้วยภาพใบหน้าที่บวมบอบช้ำโดยอ้างว่าถูกผู้เป็นสามีทำร้ายและก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มันบ่อยครั้งไม่เว้นแม้แต่ตอนที่เธอตั้งท้องลูกของเขาและหลายครั้งที่หนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลรวมทั้งโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนักแสดงสาวสวยวัย34ปียืนยันว่าเธอพูดความจริงโดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยันด้วยชีวิตแต่งงานที่เคยหวานชื่นเริ่มต้นเลวร้ายลงและทั้งสองก็เริ่มต้นที่จะสาดโคลนใส่กันหลังทั้งสามีโพสต์ต่อว่าเธอเสียหายผ่านโลกไซเบอร์เพราะเข้าใจว่าเธอแอบคบชู้กับนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งฝ่ายหวงอี้ก็ออกมาโต้ว่าเป็นการนัดพบพูดคุยเรื่องธุรกิจและฝ่ายสามีของเธอต่างหากที่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์และมักจะทำร้ายเธอก่อนโดยถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะได้เขียนจดหมายของง้อคืนดีแต่สุดท้ายจากการเปิดเผยของดาราสาวทุกอย่างกลับเข้าสู่รูปแบบเดิมคือสามียังคงลงมือทำร้ายเธอเวลาที่มีปากเสียงกันล่าสุดเจ้าตัวหวงอี้ประกาศกล่าวว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือใบหย่าเท่านั้นและยังขอร้องให้สื่อแดนมังกรเลิกนำเสนอข่าวที่ไม่มีมูลความจริงอีกด้วยในขณะที่หวงอี้ชิงสามีที่กำลังจะกลายเป็นอดีตยืนยันว่าเขาไม่เคยทำร้ายภรรยาและจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าหวงอี้เป็นคนลวงโลกด้วยภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดที่เขาได้ทำการติดตั้งเอาไว้ในบ้านอีกด้วยส่วนทางต้นสังกัดของนักแสดงสาวพร้อมหนุนหลังดาราในสังกัดเต็มที่เพราะไม่ใช่แค่ในฐานะนักแสดงเท่านั้นแต่ในฐานะแม่หวงอี้เป็นคนที่มีความอดทนและมุ่งมั่นตั้งใจดีมาเสมอนั่นเองค่ะ相向的施暴者不是别人，正是她的丈夫黄。